สวัสดีค่ะวันนี้มาสวดมนต์ด้วยกันนะคะโดยที่ตอนท้ายจากสวดมนต์แล้วเราจะพูดถึงหนังสือเล่มนี้ค่ะแล้วก็เลือกบทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตามวิถีที่เหมาะสมมาให้ค่ะก่อนอื่นเรามาสวดมนต์ด้วยกันก่อนนะคะวจนะแห่งความจริงบทพระธรรมเพื่อสำรวมจิตใจในห้วงจักรวาลมีแสงแสงนี้เป็นชีวิตแห่งพุทธะด้วยชีวิตนี้มนุษย์จึงได้มีชีวิตด้วยชีวิตนี้จึงก่อกำเนิดประวัติการชีวิตเป็นสิ่งที่เป็นนิรันดร์และเป็นสากลแสงอันเป็นสากลสาดส่องมาให้ความสว่างทุกหนแห่งทั่วพื้นพิภพนี่คือแสงสวรรค์แสงแบ่งเป็นเจ็ดสีดำรุ้งเชื่อมโยงท้องฟ้ากับแผ่นดินแผ่ขยายพระเมตตาจิตแห่งพุทธะสีเหลืองสีแห่งธรรมคือคำสอนสีขาวสีแห่งความรักคือการช่วยให้รอดพ้นบาปสีแดงสีแห่งความเที่ยงธรรมคือการเอาชนะความชั่วร้ายสีม่วงสีแห่งวินัยคือการบูชาสีฟ้าสีแห่งเหตุผลคือความคิดสีเขียวสีแห่งธรรมชาติคือความกลมกลืนและสีเงินสีแห่งศาสตร์คือความพัฒนาก้าวหน้าอาสีทั้งเจ็ดร่วมกันผสานส่องสว่างอาณาจักรแห่งพุทธะอาณาจักรแห่งพุทธะคุ้มครองโดยพระโพธิสัตว์แห่งแสงสีทั้งเจ็ดที่นี่เป็นแดนแห่งความรักและเมตตาที่นี่เป็นแดนแห่งปัญญาและธรรมะอันหนึ่งนี่เป็นแดนแห่งจิตวิญญาณจิตวิญญาณอีกในนึงก็คือบุตรแห่งพุทธะบุตรแห่งพุทธะอีกในนึงก็คือมนุษย์มนุษย์เป็นจิตวิญญาณนี้จิตวิญญาณคือสติปัญญาความคิดที่ไม่ดับสูญจิตวิญญาณเป็นพลังงานที่ไม่เสื่อมสลายจิตวิญญาณเป็นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างกายมนุษย์นี้ก็คือเงาของจิตวิญญาณประดุจเรือลำเล็กที่ลอยไปบนกระแสน้ำแห่งเส้นทางชีวิตเพราะเป็นเพียงแค่เรือลำเล็กหากไร้ผู้บังคับเรือก็จะลอยไปเกยตื้นผู้บังคับเรือนี้ก็คือจิตใจหากจิตใจเกิดผิดพลาดเรือก็จะล่องไปชนหินแตกเป็นเสียงเสียดแต่ทว่ามีบทพระธรรมเป็นประดุจไม้ถ่อเรือที่จะช่วยบังคับเรือในกระแสน้ำเชี่ยวให้เรือล่องไปในเส้นทางที่ถูกต้องบทพระธรรมก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงธรรมซึ่งเป็นดั่งคุ้มทรัพย์อันมหาศาลคุ้มทรัพย์มหาศาลนั้นก็คือบทพระธรรมคำสอนบทพระธรรมนั้นเป็นสัจธรรมที่จุดประกายให้กับชีวิตของมนุษย์เป็นดั่งแก้วผลึกจากพระเมตตาจิตนับแต่บัดนี้ผู้คนทั้งหลายจะไม่มีผู้ที่หลงทางบนเส้นทางเดินชีวิตมือที่จะช่วยนำทางได้โบกขึ้นแล้วเพียงก้าวมุ่งตรงไปตามทิศทางของมือสีขาวนี้ชีวิตมนุษย์นั้นมิได้จำกัดอยู่แต่เพียงช่วงชีวิตนี้เท่านั้นในชีวิตของมนุษย์มีอยู่3ชั้นการเวลาคืออดีตกาลปัจจุบันกาลและอนาคตกาลถึงแม้อดีตจะผ่านพ้นไปแล้วแต่ความผิดที่ก่อขึ้นในจิตใจจะยังคงค้างอยู่ฉะนั้นจงพยายามเข้าใจผู้อื่นและย้อนทบทวนดูตนเองตนและผู้อื่นไม่ได้แบ่งแยกหากแต่เป็นหนึ่งเดียวกันต่างก็เป็นบุตรแห่งพุทธะดังนั้นจงมอบความรักต่อกันและกันดังนั้นจงเกื้อกูลซึ่งกันและกันดังนั้นจงให้อภัยซึ่งกันและกันนี่คือหลักคำสอนอันเป็นนิรันดร์เป็นแสงที่ส่องสว่างความมืดมนผ่านปัจจุบันและอนาคตความมืดมนบนโลกนี้เป็นนรกความมืดมนของโลกหน้าก็เป็นนรกในเมื่อข้าพเจ้าทั้งหลายได้ลงมาสู่โลกนี้นั่นคือดวงอาทิตย์แห่งสัจธรรมได้ขึ้นแล้วดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นอยู่ณเวลานี้เป็นแสงที่ส่องสว่างอนาคตนำทางไปสู่ดินแดนแห่งพุทธะจากนี้ต่อไปบนโลกนี้จงปราศจากความแตกแยกบนโลกนี้จงปราศจากความหวาดระแวงต่อกัน
บนโลกนี้จงปราศจากการกระทำสิ่งเลวทรามบนโลกนี้จงปราศจากจิตวิญญาณชั่วร้ายในโลกหน้าจงปราศจากปีศาจชั่วร้ายจงเป็นโลกแห่งอุดมคติมาถึงยุคยูโทเปียผู้คนทั้งหลายรักกันและกันมีน้ำใจต่อกันและกันเชื่อถือต่อกันและกันข้าพเจ้าทั้งหลายล้วนเป็นโพธิสัตว์แห่งแสงสว่างผู้บอกกล่าวและส่งต่อสารนี้แสงสว่างเท่านั้นที่คงอยู่จริงความรักเท่านั้นที่คงอยู่จริงสัจธรรมเท่านั้นที่คงอยู่จริงข้าพเจ้าทั้งหลายผู้เป็นโพธิสัตว์แห่งแสงสว่างซึ่งมาผสานแรงร่วมกันผนวกพลังกันและกันขอปฏิญาณณที่นี้ว่าจะต้องอยู่บนจิตอันเป็นกุศลและดำเนินชีวิตในวิถีทางตามพระธรรมคำสอนมาที่ถามต่อพระผู้เป็นเจ้าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเอลคันทาเรท่านผู้เป็นต้นกำเนิดแห่งเหล่าแสงสว่างพลังทั้งมวลปัญญาทั้งปวงและความรักทั้งหลายโปรดประทานแสงสว่างให้เราด้วยเถิดโปรดประทานพลังให้เราด้วยเถิดโปรดประทานปัญญาให้เราด้วยเถิดข้าแต่โปรดประทานความรักให้เราด้วยเถิดข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาของเราโปรดคุ้มครองโลกซึ่งเป็นดวงดาวแห่งความรักนี้ด้วยเถิดโปรดคุ้มครองเราให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงด้วยเถิดโปรดประทานหนทางสู่อนาคตให้เราด้วยเถิดข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าขอขอบพระคุณสำหรับแสงสว่างที่ท่านประทานให้เราขอขอบพระคุณท่านด้วยใจจริงของเราธรรมธิฐานต่อเทพผู้คุ้มครองและเทพผู้ชี้ทางข้าแต่เทพผู้คุ้มครองและเทพผู้ชี้ทางผู้ซึ่งสถิตอยู่ในดวงจิตเบื้องลึกของข้าพเจ้าผู้เป็นแหล่งน้ำแห่งชีวิตผู้เป็นแสงแห่งความหวังผู้เป็นแหล่งที่มาแห่งปัญญาผู้เป็นเกราะป้องกันแห่งความกล้าหาญของข้าพเจ้าข้าพเจ้าใคร่ขอวิงวอนท่านทุกๆวันโปรดจงช่วยข้าพเจ้าบำเพ็ญเพียรตนด้วยเถิดทุกๆวันโปรดจงช่วยข้าพเจ้าขัดเกลาจิตใจด้วยเถิดทุกๆวันได้โปรดให้แรงบันดาลใจในสิ่งที่ดีแก้ไขหนทางเดินชีวิตให้ถูกต้องและคุ้มครองข้าพเจ้าจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงด้วยเถิดโปรดช่วยชี้ทางให้แก่ข้าพเจ้าในทุกๆวันเพื่อชักพาชีวิตของข้าพเจ้าให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยเถิดขอขอบพระคุณท่านขอบคุณทุกท่านนะคะที่สวดมนต์ร่วมกันในวันนี้วันนี้อยากจะมาอ่านถ้อยคำที่มาจากหนังสือที่ชื่อว่าพระพุทธองค์กลับมาแล้วนะคะเป็นตอนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกันพัฒนาตามวิถีที่เหมาะสมค่ะเราขอสอนท่านณที่นี้เกี่ยวกับปรัชญารู้จักพึงพอใจเราคิดว่าแนวคิดนี้ใช้กันอย่างไม่เหมาะสมทั้งในทางการเมืองและเศรษฐกิจดูเหมือนทุกคนจะสนใจผลกำไรมากเกินไปท่านควรรู้ว่าปรัชญาการพึงพอใจนั้นสำคัญเพียงใดคำสอนนี้จะนำหลักแห่งความปรองดองเข้าสู่สังคมมนุษย์ซึ่งมุ่งแสวงหาความก้าวหน้าเพียงอย่างเดียวการรู้จักพึงพอใจนั้นจะทำให้ท่านไกลจากความคิดสุดโต่งทั้งหลายได้ไม่โน้มเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งห่างไกลจากความสุดโต่งสูงสุดและต่ำสุดจากความสุดโต่งทั้งซ้ายขวาและเดินบนทางสายกลางและท่านจะค้นพบวิถีชีวิตที่รู้วิธีที่จะพึงพอใจในทางการเมืองก็เช่นกันท่านต้องรู้จักแนวคิดว่าเรียกความพึงพอใจนี้ให้ได้
การปรารถนาอำนาจไม่สิ้นสุดไม่เป็นคุณแต่อย่างใดจงรู้จักพึงพอใจและคิดทำตัวให้เป็นประโยชน์สูงสุดในทางเศรษฐกิจก็เช่นกันท่านอาจมีความสุขที่ได้เห็นบริษัทของท่านเติบโตพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนานั้นมีได้ไม่จำกัดแต่การมุ่งเพิ่มจำนวนและปริมาณหรือผลผลิตให้มากขึ้นไม่ใช่ว่าจะถูกต้องเสมอไปจงอย่าลืมเป็นอันขาดว่าความรุ่งเรืองและการพัฒนาจะมีความหมายก็ต่อเมื่อสามารถทำให้ผู้คนเป็นสุขการรู้จักพึงพอใจไม่ได้หมายถึงหยุดยั้งความก้าวหน้าแต่หมายถึงการมุ่งพัฒนาตามแนวทางที่เหมาะสมทุกอย่างจะลงเอยด้วยความล้มเหลวหากไม่คำนึงถึงการพัฒนานั้นเหมาะสมกับตนเองหรือไม่พืชพันธุ์ควรเติบโตอย่างเหมาะสมดอกไม้ใบหญ้าควรเจริญงอกงามอย่างเหมาะสมแต่หากดอกทานตะวันเติบโตสูง10เมตรมันจะอยู่ลำบากมันจะต้องวุ่นวายกับการดูดน้ำขึ้นมาจากพื้นดินทั้งมีความยุ่งยากและความทุกข์ดอกทานตะวันจึงควรสูง2เมตรเป็นการดีที่สุดหรืออีกมุมหนึ่งต้นพลับอาจยินดีที่ออกผลดาดดื่นแต่ลองนึกดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นหากมันออกผลมากเกินไปกิ่งก้านจะรับภาระจนต้องพร้อมลงและรสชาติก็จะไม่ดีนักรสชาติจะแย่ลงและกลายเป็นว่าต้นพลับต้องตรากตรำอย่างไร้ประโยชน์การออกผลมากเกินไปไม่ได้ทำให้ผู้คนพอใจเสมอไปรสชาติแย่ทำให้พวกเขาไม่พอใจดังนั้นการออกผลรสชาติดีในปริมาณเหมาะสมจึงเป็นการดีการออกผลมากบ้างน้อยบ้างไม่ถูกต้องการออกผลรสชาติดีบ้างแย่บ้างหรือให้ปริมาณมากไม่คงที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่ถูกต้องจงอย่าลืมว่าต้นไม้ที่ดีย่อมตอบสนองความคาดหวังของผู้คนได้เสมอเช่นเดียวกับการออกผลในปริมาณที่เหมาะสมพร้อมกับรสชาติที่ดีจงอย่าลืมวิธีคิดเช่นนี้ความถูกต้องเหมาะสมนั้นสำคัญทีเดียวต่อการประสบความสำเร็จอย่าทำอะไรมากเกินไปและอย่าทำอะไรน้อยเกินไปเช่นกันทางสายกลางไม่ใช่หนทางสู่ความสำเร็จที่ไม่แน่นอนแต่เป็นหนทางแห่งความสำเร็จที่ไม่รู้จบคราวนี้ให้ทบทวนการทำงานของท่านเองว่ามีสิ่งใดที่ไม่เหมาะกับความสามารถของท่านหรือเปล่าการตรวจสอบเช่นนี้คือการเปิดประตูสู่ทางสายกลางวิธีเข้าสู่ทางสายกลางอย่างหนึ่งก็คือการรู้จักพึงพอใจท่านไม่ควรลืมในข้อนี้คนเรามักชอบทำให้เปลือกนอกดูดีเพื่อให้คนอื่นได้เห็นแสวงหาความสำเร็จจอมปลอมและกำไรที่ไม่ควรได้รับแต่วิญญาณของพวกเขาจะไม่มีวันมั่งคั่งด้วยกำไรอันหลอกลวงทั้งพิธีรีตรองและเกียรติยศอันไร้ความหมายจงจำข้อนี้ไว้ในใจเดี๋ยวขออ่านอีกนิดหน่อยนะคะเกี่ยวกับความก้าวหน้าบนทางสายกลางค่ะยามประสบความสำเร็จจงอย่าลืมตัวยามล้มเหลวจงให้กำลังใจตัวเองจงหลีกเลี่ยงความสุดโต่งเสียการเดินบนเส้นทางสายกลางเป็นเช่นนี้คนโง่เขลาที่ประสบความสำเร็จจะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวและหยิ่งยโสมักพูดอวดดีซ้ำแล้วซ้ำเล่ายามคนพวกนี้ตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากพวกเขาจมดิ่งลงสู่ความท้อแท้สิ้นหวังทันทีและไม่มีใครช่วยหากคนที่ประสบเคราะห์กรรมเหล่านี้เอาแต่พร่ำบ่นและทำสิ่งที่เป็นโทษกับตนเองพวกเขาจะไม่มีใครอยากอยู่ใกล้เพราะการพร่ำบ่นทำให้จิตใจของคนรอบข้างพร้อยมืดมนการไม่คบค้าสมาคมกับคนที่จิตใจทำให้จิตใจของท่านหม่นหมองจึงฉลาดแล้วคนที่เลือกทางฉลาดจะไม่อยากพูดคุยสังสรรค์กับคนที่พร่ำบ่นและคร่ำครวญอย่างหมดหวังดังนั้นต่อให้ท่านท้อแท้ก็จงให้กำลังใจตนเองและกัดฟันสู้มองหาแสงสว่างแห่งความหวังเมื่อที่ท่านเริ่มย
ย่างก้าวอย่างมีพลังได้และเดินหน้าต่อไปอย่างเข้มแข็งก้าวต่อไปขั้นที่2และ3ท่านก็จะเริ่มเป็นที่นับถือของคนรอบข้างดังนั้นท่านจะคืนสู่ทางสายกลางอันประเสริฐถนนสีทองอารามนั้นคือความหมายของความสำเร็จท่านทั้งหลายจงหมั่นระลึกถึงทางสายกลางเพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตแล้วตั้งเป้าการพัฒนาจากจุดนั้นทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจจงยึดทางสายกลางเป็นหลักจงใช้ชีวิตและก้าวหน้าไปบนทางสายกลางทางสายนี้ไม่ทำร้ายใครแต่กลับให้ความรักและทำให้ทุกคนมีความสุขสุดยอดมากๆเลยนะคะจริงๆอยากอ่านต่อไปเพราะว่าบทต่อไปก็น่าสนใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าวันนี้ค่อยๆอ่านทีละนิดนะคะเพราะว่าเรื่องที่อ่านไปเมื่อสักครู่นี้ก็เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแต่ว่าเป็นการพัฒนาที่เน้นความมั่งคั่งบนรากฐานของความยั่งยืนโดยปฏิเสธทางที่สุดโต๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเห็นแก่ตัวมากเกินไปไม่นึกถึงคนอื่นหรือว่าการไม่พัฒนานะคะให้ไปสู่ทางสายกลางซึ่งหมายถึงเส้นทางที่ถูกต้องเหมาะสมและมีความสุขกับทุกคนค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะ